ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันที่นี่วิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com วันนี้เป็นตอนที่7นะคะจากหนังสือวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์เรียบเรียงโดยคุณสรรสนีวีระสินชัยจัดพิมพ์โดยศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษในเครือมติชนค่ะวันนี้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านวาทะของเจ้านายการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็สามารถจะทำให้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็มีเสน่ห์ชวนติดตามได้ค่ะอย่างเช่นเรื่องนี้นะคะที่เขานำเอาวาทะคำกล่าวเป็นตัวตั้งแล้วก็นำเรื่องราวอันเป็นที่มาที่ไปหรือว่าเป็นผลจากคำพูดนั้นๆมาให้เราได้อ่านได้เรียนรู้สำหรับวาทะแรกในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการเลือกคู่และการแต่งงานถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยสำหรับวาทะแรกค่ะข้าพเจ้าก็ได้เลือกคู่เองเหมือนกันแต่ไม่มีลูกในบรรดาเจ้านายพี่น้องทุนหม่อมชายเป็นพระองค์แรกที่ได้เลือกคู่ครองแล้วอยู่ด้วยกันมาด้วยความสุขถึง25ปีและมีลูกที่น่ารักหลายคนข้าพเจ้าก็ได้เลือกคู่เองเหมือนกันแต่ไม่มีลูกจึงขอสารภาพว่ารู้สึกอิจฉาทูลหม่อมชายนี่เป็นพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ตรัสกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตเนื่องในวโรกาสงานฉลองครบรอบพิธีอภิเษกสมรส25ปีหรือที่เรียกกันว่างานรัชตวิวาหสมโภชในเรื่องของการอภิเษกสมรสของบรรดาพระราชโอรสในรัชกาลที่5นั้นมีข้อกำหนดอันเกิดจากความเหมาะสมและขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะอย่างเช่นต้องมีเกียรติยศศักดิ์ศรีชาติตระกูลที่เท่าเทียมเหมาะสมกันซึ่งได้แก่บรรดาพระธิดาของพระบรมวงศานุวงศ์ใกล้ชิดส่วนใหญ่ก็คือพระอนุชาในพระองค์แล้วก็ต้องมีพระอุปนิสัยและพระจริยวัตรงดงามและนอกจากตัวฝ่ายหญิงแล้วผู้ใหญ่ฝ่ายชายก็ยังมองเลยไปถึงบิดามารดาครอบครัวญาติพี่น้องของฝ่ายหญิงในการที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกันหลังจากอภิเษกสมรสแล้วเรื่องนี้ปรากฏในคำปรารภถึงการหาคู่ให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตซึ่งพระองค์เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมารมารสีพระอัครราชเทวีเพราะใจแม่ที่จะนึกเลือกเดี๋ยวนี้ไม่แต่เลือกตัวผู้หญิงให้ดีสารพัดเหมือนดังเช่นที่ลูกกล่าวแล้วมันเลือกเลยไปถึงตัวพ่อตาแม่ยายด้วยจึงต้องหายากนักเพราะมันขัดกันเสียดังนี้คือถ้าตัวผู้หญิงพ่อจะเห็นว่าดีก็ไปถูกที่พ่อตาไม่ดีถ้าท่านพวกที่อยากจะต้องการให้เป็นพ่อตาก็ไม่มีลูกสาวที่ถูกใจมันขัดกันอยู่ดังนี้เสียร่ำไปคือถ้าเกิดว่าจะให้ดีไปซะทั้งหมดเนี่ยแหมหายากบางทีผู้หญิงดีแต่ว่าพ่อไม่ดีหรือพ่อดีแต่ลูกสาวก็ไม่เป็นที่ถูกใจจากเงื่อนไขของความเหมาะสมในชีวิตคู่ดังกล่าวทำให้พระราชโอรสไม่ค่อยจะมีอิสระในการเลือกพระชายาด้วยพระองค์เองส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เลือกให้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะสมเด็จพระบรมราชนกชนนีก็ต้องทรงเห็นเหมาะสมแล้วค่ะอย่างเช่นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
หมาะสมที่จะทรงอภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงทิพยสัมพันธ์พระธิดาองค์ใหญ่ของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงกรมพยาพานุพันธ์วงวรเดชหรือว่ากรมหมื่นราชบุรีดิเลกฤทธ์เหมาะสมที่จะทรงอภิเษกสมรสกับพระองค์เจ้าหญิงอรพัฒน์ประไพพระธิดาองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจาตุรนรัศมีกรมพระจักรพรรดิพงศ์หรือกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเหมาะสมที่จะทรงอภิเษกสมรสกับพระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์ณฤมลซึ่งเป็นพระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงศ์เป็นต้นในส่วนของสมเด็จพระบรมราชชนนีก็ยิ่งทรงกระตือรือร้นและพิถีพิถันในการเสาะหาแล้วก็เลือกสรรพระสุนิสาหรือว่าลูกสะใภ้ให้ถูกพระทัยโดยเฉพาะสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถทรงยิ่งมีสิทธิ์ในการหมายตาหรือหมายพระเนตรเลือกหาเจ้านายที่เหมาะสมกับพระราชโอรสของพระองค์มากกว่าผู้ใดมีเรื่องเล่าว่าทรงหมายพระเนตรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุทธวิไลลักษณาซึ่งเป็นพระธิดาองค์กลางในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงศ์ให้ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธหรือว่าล้นเกล้ารัชกาลที่6ในเวลาต่อมาจนกระทั่งเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปนะคะว่าสมเด็จพระศรีพัชรินทราทรงหมายมั่นปั้นพระทัยเรียกว่าหมายมั่นปั้นมือนะคะที่จะให้พระองค์เจ้าสุทธวิไลลักษณาหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าหญิงกลางเนี่ยเป็นสมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลที่6จนมีคำกล่าวว่าหญิงกลางต้องเป็นควีนปรากฏว่าในเรื่องนี้มีเจ้าชายพระองค์หนึ่งซึ่งพอพระทัยพระองค์เจ้าสุทธวิไลลักษณาหรือว่าหญิงกลางเนี่ยต้องพระทัยสลายเพราะว่าหญิงกลางถูกหมายตาไว้แล้วนะคะแต่แล้วล้นเกล้ารัชกาลที่6ในขณะนั้นก็ไม่ปรงพระทัยที่จะอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงพระองค์ใดรวมถึงหญิงกลางด้วยไม่ตกลงนอกจากนี้สมเด็จพระศรีพัชรินทราก็ทรงหมายพระเนตรเจ้านายฝ่ายในเอาไว้อีกหลายพระองค์เช่นหม่อมเจ้าอุไรวันทองใหญ่พระธิดาองค์โตในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมพระองค์นี้ทรงหมายพระเนตรไว้ให้สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถซึ่งเจ้าฟ้าจักรพงศ์ก็ได้หม่อมคัทธลินพระชายาชาวรัสเซียเป็นพระชายานะคะและต่อมาก็มีหม่อมเจ้าหญิงชบริตโอภาสหรือว่าหม่อมเจ้าหญิงปลื้มจิตพระธิดาองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ก็ทรงหมายพระเนตรให้สมเด็จเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒิแล้วก็หมายพระเนตรหม่อมเจ้าหญิงพิไลเลขาดิษกุลพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพไว้ให้สมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชเป็นต้นค่ะซึ่งก็คือล้นเกล้ารัชกาลที่7แต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้ทรงลงเอยกันนะคะแต่แม้ว่าจะทรงหมายพระเนตรเจ้าหญิงทั้งหลายเอาไว้ให้แต่ก็ไม่สามารถที่จะบังคับพระทัยพระราชโอรสได้ทุกพระองค์อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถก็ทรงอภิเษกสมรสกับหม่อมคัทธรินเดนิสสกี้สมเด็จเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒิก็ทรงเลือกหม่อมแพ้วซึ่งเป็นตัวเอกในคณะละครบรมส่วนพระองค์เป็นหม่อมห้ามในขณะที่พระมเหสีเทวีพระองค์อื่นนะคะก็มีพระราชดำริในการเลือกพระสุนิสาหรือว่าลูกสะใภ้ที่ถูกพระทัยให้กับพระราชโอรสเช่นกันเขาเรียกว่าเป็นธรรมดาของแม่ในการที่จะเป็นธุระจัดหาลูกสะใภ้หรือว่าภรรยาให้กับลูกชาย
ก็ต้องดูกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะคะและยิ่งเป็นเจ้านายระดับสูงก็ยิ่งต้องดูหลายแง่หลายมุมอย่างเช่นพระอัครชายาเธอกรมขุนสุทธาสินีนาถเมื่อพระราชโอรสพระองค์เดียวคือสมเด็จเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรกรมขุนลพบุรีราเมศพอพระทัยในพระองค์เจ้าหญิงเฉลิมเขตมงคลพระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงสมเด็จพระบรมราชนกชนนีก็ทรงรีบพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทั้งคู่ได้อภิเษกสมรสกันซึ่งทั้งสองพระองค์ก็ทรงครองคู่กันอย่างมีความสุขในเรื่องนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้าสุคุมารมารสีซึ่งเป็นพระบรมราชชนนีของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตก็เป็นพระชนนีที่สนพระทัยในการสรรหาเลือกเฟ้นพระสุนิสาอย่างมากแล้วก็ดูเหมือนว่าพระองค์เองก็จะสนุกในเรื่องนี้ด้วยมีหลักฐานปรากฏถึงเรื่องนี้ในพระราชหัตถเลขาของพระองค์ตอนหนึ่งว่าเกือบจะบอกได้ว่าจะนึกพูดอะไรไม่สนุกเหมือนคิดจะมีบ้านเรือนมีลูกสะใภ้มีหลานแต่เรื่องหาเมียให้ลูกนี้แต่แม่ดูมาถึง 3-4 ปีเข้านี่แล้วยังไม่เหมาะใจเลยต้องร้องว่าลูกสะใภ้แม่มันยังไม่เกิดก็แสดงว่าทรงเลือกมานักต่อนักแล้วแต่ก็ยังไม่เจอที่ถูกพระทัยจนกระทั่งพระราชโอรสเสด็จกลับจากเยอรมันเป็นการชั่วคราวแล้วก็มาพบรักกับหม่อมเจ้าหญิงประสงค์สมพระธิดาในกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัยคือทรงรักกันเองนะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็มีการเล่าต่อกันมานะคะว่าเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตนั้นเสด็จไปเที่ยวงานประจำปีของวัดเบญจมบพิตรค่ะซึ่งก็มีการออกร้านขายของแล้วก็มีการละเล่นต่างๆ 5-7 วันก็เป็นงานใหญ่มีคนไปเที่ยวกันเยอะแล้วก็ในงานนี้เองก็ทรงได้พบกับหม่อมเจ้าหญิงประสงค์สมนะคะพอได้พบพระองค์ก็พอพระทัยคือทรงสังเกตถึงพระจริยวัตรที่งดงามการวางพระองค์ที่พอเหมาะพอควรก็เหมือนกับรักแรกพบเลยทูลขอให้มีการมั่นหมายก่อนที่จะเสด็จกลับไปศึกษาต่อที่เยอรมนีและได้ทรงอภิเษกสมรสครองคู่กันด้วยความสุขมีพระโอรสพระธิดารวม6พระองค์ค่ะในขณะที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยศักดิ์เป็นกรมขุนสุโขทัยธรรมราชาแล้วก็เสด็จกลับจากอังกฤษมาถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระบรมราชนกล้นเกล้ารัชกาลที่5ตอนนั้นเนี่ยทรงพอพระทัยหม่อมเจ้าหญิงพิไลเลขาดิษกุลซึ่งเป็นพระธิดาของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพก็ทรงขอให้สมเด็จพระบรมราชชนนีเนี่ยมั่นหมายเอาไว้แต่แล้วจิตใจของคนเราก็เปลี่ยนไปได้เสมอนะคะเมื่อทรงสำเร็จการศึกษากลับมาประเทศไทยก็ทรงพอพระทัยในหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีพระธิดาในกรมพระสวัสดิวัฒนวิสิทธิ์แล้วก็ทรงเลือกที่จะอภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงพระองค์นั้นแทนด้วยเหตุนี้เจ้านายทั้งสองพระองค์คือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสุโขทัยธรรมราชาหรือว่ารัชกาลที่7จึงเป็นเจ้านายในกลุ่มที่ทรงเลือกพระชายาด้วยพระองค์เองและทั้งสองพระองค์ก็มีความสุขกับคู่อภิเษกอย่างแน่วแน่มั่นคงนะคะคือครองคู่อย่างมีความสุขในงานรัชตวิวาหะสมโภชคืองานฉลองสมรสครบ25ปีของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตและหม่อมเจ้าหญิงประสงค์สมถือเป็นงานที่ใหญ่โตหรูหราที่สุดงานหนึ่งของวังบางขุนพรหมในสมัยนั้นค่ะก็มีเรื่องเล่าว่าของที่เด่นที่สุดในเมนูวันนั้นเนี่ย
คือซุปใสใส่เยลลี่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาตรงที่ว่าตัดเยลลี่เป็นชิ้นเล็กๆขนาดลูกเต๋าและเมื่อเอาช้อนตักเยลลี่เยลลี่จะแตกออกแล้วก็มีเปลวเงินบางๆเป็นฝอยๆเล็กๆลอยอยู่ในซุปก็เป็นที่ฮือฮากันมากด้วยความตื่นเต้นเพราะว่าเปลวเงินนั้นก็มีความหมายสมกับเป็นงาน Silver Wedding หรือรัชตวิวาหสมโภชนะคะรัชตะก็แปลว่าเงินใช่ไหมคะ Silver Wedding คือเป็นอาหารที่ร่ำลือกันเลยทีเดียวนะคะมีเปลวเงินอยู่ในเยลลี่แล้วก็ในงานนี้เองค่ะที่รัชกาลที่7ก็มีพระราชดำรัสถึงความในพระราชหฤทัยของพระองค์เองว่าในบรรดาเจ้านายพี่น้องทูลหม่อมชายเป็นพระองค์แรกที่ได้เลือกคู่เองแล้วอยู่ด้วยกันมาด้วยความสุขถึง25ปีมีลูกที่น่ารักหลายคนข้าพเจ้าก็ได้เลือกคู่เองเหมือนกันแต่ไม่มีลูกจึงขอสารภาพว่ารู้สึกอิจฉาทูลหม่อมชายคนสมัยก่อนความรักเกิดหลังแต่งงานนะคะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าการแต่งงานเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่จะจัดหาให้ตามความเหมาะสมการเลือกคู่เองก็คงมีบ้างแต่ว่าอาจจะไม่มากนักเท่ากับผู้ใหญ่เลือกให้นะคะจากคำกล่าวของดนกล้าวรัชกาลที่7นี่สะท้อนภาพเห็นได้อย่างชัดเจนเลยเพราะพระองค์บอกว่ามีเพียงสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์และก็พระองค์ที่ได้เลือกคู่เองแสดงว่าองค์อื่นๆเนี่ยก็เป็นการเห็นสมควรของผู้ใหญ่ทีนี้มาถึงวาทะต่อไปนะคะที่จะทิ้งท้ายเอาไว้ก่อนที่จะพักกันในช่วงแรกไม่มีข้าหลวงตำหนักใดจะสวยเก๋ทันสมัยเท่ากับข้าหลวงของสมเด็จเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์นี่เป็นคำกล่าวที่กล่าวถึงเจ้านายพระองค์หนึ่งนะคะคือสมเด็จเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์ก็แสดงว่าเป็นคำร่ำลือยกย่องไม่มีข้าหลวงตำหนักใดจะสวยเก๋ทันสมัยเท่าข้าหลวงของสมเด็จเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังเรื่องราวของสมเด็จพระราชปิจุฉาเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรค่ะมาฟังกันต่อนะคะกับวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์ตอนที่7งานเขียนของคุณสรรสนีวีระสินชัยจัดพิมพ์โดยศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษในเครือของมติชนนะคะมาที่วาทะของเจ้านายสตรีกันบ้างค่ะวันนี้แต่งเต็มที่เพราะเวลาตายจะได้ตายสวยๆนี่เป็นพระดำรัสของสมเด็จพระราชปิตุฉาเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรขณะที่ทรงแต่งพระองค์เตรียมเสด็จงานพระราชพิธีฉลองพระนครครบ150ปีคือช่วงนั้นมีข่าวลือนะคะว่าจะมีคนถือโอกาสก่อการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยพระองค์ก็เลยมีพระดำรัสดังกล่าวว่าวันนี้ต้องแต่งให้เต็มที่เพราะเวลาตายจะได้ตายสวยๆสมเด็จเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่สมเด็จพระศรีสวรินทิราพระบรมราชเทวีแต่ว่าสมเด็จพระศรีสวรินทิรายกพระราชทานให้เป็นพระราชธิดาบุญธรรมในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถตั้งแต่เล็กค่ะเพราะว่าสมเด็จพระศรีพัชรินทรานั้นสูญเสียพระราชธิดาซึ่งมีอยู่เพียงพระองค์เดียวคือสมเด็จเจ้าฟ้าพาหุรัตมณีใหม่ก็เลยทูลขอสมเด็จเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์จากสมเด็จพระพี่นางนะคะคือสมเด็จพระศรีสวรินทิราไปทรงเลี้ยงเป็นพระราชธิดาบุญธรรม
ดังนั้นสมเด็จเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์จึงทรงเรียกสมเด็จพระศรีพัชรินทราว่าเสด็จแม่สมเด็จพระศรีพัชรินทราทรงเลี้ยงสมเด็จเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์อย่างเด็กสมัยใหม่ค่ะเช่นมักจะให้ทรงกระโปรงบานแบบเด็กฝรั่งไว้พระเกศายาวทำให้เป็นพระเยาวนารีที่งดงามน่ารักคือเป็นเจ้านายผู้หญิงที่น่ารักมากนะคะเป็นเด็กที่น่ารักมากจนกระทั่งคนในวังเนี่ยเรียกขานพระองค์ว่าทูลกระหม่อมฟ้าหญิงแหม่มนอกเหนือจากเรื่องของการแต่งพระองค์แล้วนะคะสมเด็จพระศรีพัชรินทราก็ทรงกวดขันให้สมเด็จเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์ได้รับการศึกษาวิชาการสมัยใหม่ทำให้พระองค์ทรงเติบโตเป็นสตรีที่มีแนวคิดและการปฏิบัติพระองค์แบบสมัยใหม่ซึ่งแตกต่างไปจากเจ้านายสตรีในยุคนั้นนะคะเช่นการเสด็จไปทรงซื้อของตามห้างเช่นห้างแบทแมนห้างยอนแซมสันเป็นต้นนะคะห้างพวกนี้ก็จะเป็นห้างที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการสั่งสินค้าจากยุโรปคือพระองค์เนี่ยเสด็จไปด้วยพระองค์เองเสมอแล้วก็โปรดเสด็จไปทำพระเกศาที่ร้านศรีวารพานหรือว่าเสด็จไปเสวยพระกยาหารบะหมี่เกี๊ยวแล้วก็ไอศกรีมที่ราชวงศ์ซึ่งเป็นที่นิยมในวงสังคมชั้นสูงในสมัยนั้นนะคะนอกจากพระจริยวัตรดังกล่าวแล้วพระองค์ยังเป็นเจ้านายสตรีที่มีการแต่งพระองค์ได้อย่างสวยเก๋คือแต่งพระองค์ได้อย่างสวยเก๋แล้วก็มีสไตล์นะคะแสดงถึงความล้ำนำสมัยของพระองค์เล่ากันว่าทรงสั่งหนังสือแบบเสื้อมาจากยุโรปแล้วก็ทรงนำมาดัดแปลงให้เข้ากับพระบุคลิกเฉพาะพระองค์ค่ะเมื่อทรงแล้วก็ทั้งงามทั้งเก๋ในเรื่องนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ทรงเล่าถึงสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ไว้ในพระนิพนธ์เรื่องเกิดวังปารุธความตอนหนึ่งว่าทูลกระหม่อมอาหญิงท่านทั้งงามทั้งเก๋ข้าพเจ้าชอบไปเฝ้าท่านบ่อยๆทีนี้นอกเหนือจากความก้าวหน้าทันสมัยในเรื่องของการแต่งกายของพระองค์ท่านแล้วนะคะคือในตำหนักของพระองค์เนี่ยแม้กระทั่งข้าหลวงก็แต่งตัวสวยคือสวยกันไปทั้งตำหนักเลยจนเป็นที่กล่าวขานกันทั่วไปในสมัยนั้นว่าไม่มีข้าหลวงตำหนักใดจะสวยเก๋ทันสมัยเท่าข้าหลวงของสมเด็จเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์คือแต่งกายเป็นสไตล์เดียวกันทั้งตำหนักก็คือเป็นสไตล์สวยแล้วก็เก๋ทันสมัยตามแบบอย่างของทูลกระหม่อมผู้เป็นเจ้าของตำหนักนะคะกล่าวกันว่าสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นผู้นำด้านการแต่งกายของสตรีในพระราชสำนักฝ่ายในอย่างเช่นครั้งที่ล้นเกล้ารัชกาลที่6มีพระราชนิยมให้เจ้านายฝ่ายในนุ่งสิ้นสมเด็จเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์ก็ทรงเป็นผู้ริเริ่มดัดแปลงผ้าสิ้นธรรมดาให้เป็นผ้าถุงสำเร็จโดยทรงออกแบบตัดเย็บให้เข้ากับรูปร่างซึ่งก็กลายเป็นสิ้นที่สวมใส่สะดวกสบายแล้วก็ยังสวยเก๋ทันสมัยด้วยความที่ทรงเป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นผู้นำด้านการแต่งกายนะคะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระองค์เป็นที่ปรึกษาในเรื่องแบบฉลองพระองค์ของหม่อมเจ้ารำไพพรรณีในพระราชพิธีสถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีซึ่งก็มีพระดำริที่ทันสมัยและเหมาะสมคือเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของเครื่องแต่งกายนะคะในเรื่องฉลองพระองค์ให้กับสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่7ในช่วงพิธีสถาปนาซึ่งก็ปรากฏว่าทรงทำได้ดีจนเป็นที่กล่าวขวัญและก็เลื่องลือถึงความงามสง่าและความงามแบบอลังการของฉลองพระองค์แต่ละชุด
ตลอดพระราชพิธีเลยทีเดียวสมเด็จเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์เป็นเจ้านายสตรีที่มีพระปีชาสามารถและก็มีพระสติปัญญาเฉลียวฉลาดทรงรอบรู้วิทยาการสมัยใหม่ทั้งในและนอกประเทศอย่างกว้างขวางและยังเป็นเจ้านายที่สามารถปรับพระองค์ให้เผชิญกับวิกฤตการณ์และการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนั่นคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475ค่ะซึ่งในครั้งนั้นนะคะเจ้านายสตรีส่วนใหญ่ก็จะยังทรงดำรงพระชนชีพตามแบบเดิมโดยไม่อาจปรับพระองค์กับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้แต่สำหรับเจ้าหญิงพระองค์นี้ทรงดำเนินพระจริยวัตรอย่างผู้รู้ทันเหตุการณ์โดยเฉพาะก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นก็มีข่าวบอกว่าจะมีคนคิดปฏิวัติพระองค์ก็ทรงตระหนักพระทัยนะคะว่าเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยก็คงจะต้องมีสักวันหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์โลกทรงทราบว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งได้ทรงร่างไว้แล้วแต่มาติดตรงที่ว่าเมื่อทรงปรึกษาพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็มีเสียงคัดค้านว่าน่าจะยังไม่ถึงเวลาเพราะว่าขณะนั้นราษฎรส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการศึกษาเกรงว่าอำนาจการบริหารเนี่ยจะไปตกอยู่กับคนกลุ่มเดียวซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศจะไม่ได้รับประโยชน์แต่อาจจะได้รับโทษจากการไม่มีความรู้ของตนด้วยซ้ำเมื่อมีเสียงคัดค้านเกิดขึ้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงชะลอการพระราชทานรัฐธรรมนูญแต่ก็มีพระราชดำริว่าการเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วดังที่มีรับสั่งว่าถึงให้ไปก็เหมือนกันยังไงก็ต้องมีปฏิวัติโดยอ้างว่าไม่พอใจพวกเจ้านายผู้ใหญ่แล้วก็มีผู้เตือนพระองค์ว่าขอให้ระวังพระองค์เฉพาะอย่างยิ่งวันฉลองพระนครในช่วงนั้นข่าวลือเรื่องการปฏิวัติก็ยังคงแพร่สะพัดท่ามกลางการเตรียมงานสมโภชพระนคร150ปีก็ลือกันถึงขนาดว่าในวันเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้านายองค์สำคัญสำคัญเนี่ยจะถูกทำร้ายบางก็ลือว่าวันนั้นพวกนักเรียนกฎหมายจะทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานรัฐธรรมนูญและจะก่อการไม่สงบขึ้นถ้าขอพระราชทานไม่ได้ข่าวลือนี้ก็ทำให้เกิดความหวาดหวั่นไม่น้อยทีเดียวเพราะว่าหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นผลของการเปลี่ยนแปลงจะกระทบโดยตรงกับชนชั้นเจ้านายแต่ก็มีหลักฐานกล่าวเอาไว้นะคะว่ามีอย่างน้อยเนี่ยมีเจ้านายสองพระองค์ที่ไม่ได้ทรงหวั่นไหวกับข่าวลือนี้เจ้านายพระองค์แรกก็คือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์รับสั่งกับผู้กราบทูลให้ทรงระวังพระองค์ในวันพระราชพิธีฉลองพระนครว่าวันนั้นน่ะไม่มีหรอกเพราะมีคนรู้กันมากถ้าจะระวังก็ต้องหลังจากวันงานผ่านไปเสียก่อนเจ้านายอีกพระองค์หนึ่งซึ่งนอกจากจะไม่ได้ทรงหวั่นไหวกับข่าวลือดังกล่าวแล้วยังกลับมีพระอารมณ์ขันกับข่าวลือนั้นนั่นก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรค่ะในวันนั้นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจะต้องเสด็จร่วมในพระราชพิธีเปิดสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ในโอกาสครบ150ปีแห่งการสถาปนากรุงเทพมหานครทรงแต่งพระองค์งดงามเป็นพิเศษด้วยสิ้นหางกระรอกสีเหลืองเสื้อแพรชีฟองสีขาวทรงสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์สีเหลืองพร้อมด้วยเครื่องเพชรเข้าชุดกับฉลองพระองค์อย่างงดงามแล้วก็ทรงประทานเหตุผลของการแต่งพระองค์งดงามเป็นพิเศษครั้งนั้นด้วยพระอารมณ์ขันว่า
วันนี้แต่งเต็มที่เพราะเวลาตายจะได้ตายสวยๆมาถึงวาทะต่อไปค่ะคนสนใจท่านแต่ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณผู้ฟังคิดว่านี่เป็นคำกล่าวของใครแล้วก็กล่าวถึงใครคนสนใจท่านแต่ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนนับถือกรมหลวงชุมพรเยอะแต่คนไม่สนใจท่านในฐานะปุถุชนคนไม่สนใจว่าท่านเคยทำอะไรมาหรือทรงมีพระปีชาอย่างไรคนสนใจท่านแต่ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นข้อความตอนหนึ่งในคำบอกเล่าของหม่อมราชวงศ์อภิเดชอาภากรซึ่งเป็นหลานปู่ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์มีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์เป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่5ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาโหมดสายสกุลบุญนาคเป็นพระราชโอรสรุ่นแรกที่เสด็จไปทรงศึกษาวิทยาการสมัยใหม่ในทวีปยุโรปทรงเลือกศึกษาวิชาการทหารเรือที่อังกฤษซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีกองทัพเรือที่เก่งกาจเกรียงไกรที่สุดในยุคนั้นทางนี้น่าจะสืบเนื่องจากการที่ไทยเคยถูกกองทัพเรือที่ฝรั่งเศสคุกคามในวิกฤตการณ์รศ.112ที่ทำให้ไทยต้องยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสซึ่งก็ทำให้รัชกาลที่5ทรงโศกเศร้าเสียพระทัยมากเหตุการณ์นี้ก็ฝังอยู่ในพระทัยของเจ้าชายเล็กๆซึ่งขณะนั้นมีพระชนมายุเพียง 13 พรรษาคือหน้าที่จะสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ตอนนั้นนะคะเป็นการสันนิษฐานเพราะว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการจัดการทหารเรือที่ทันสมัยเหมือนอย่างประเทศตะวันตกพระองค์ก็ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ในการที่จะนำความรู้ด้านการทหารเรือสมัยใหม่มาพัฒนากองทัพเรือของไทยให้แข็งแกร่งแล้วก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามของประเทศมหาอำนาจที่มากับลัทธิล่าอาณานิคมในขณะนั้นนะคะการเข้าศึกษาวิชาการทหารเรือของพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ในอังกฤษนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเล่ากันว่าก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคนานาประการนับตั้งแต่ข้อกำหนดซึ่งห้ามนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในโรงเรียนในเรือของราชนาวีอังกฤษด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงค่ะแต่พระองค์ก็ไม่ย่อท้อส่งเข้าศึกษาวิชาการทหารเรือในโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการทหารเรือที่แข็งแกร่งพอสำเร็จการศึกษาแล้วก็ได้เข้ารับการฝึกเป็นนักเรียนทำการนายเรือในเรือรบอังกฤษพระองค์เสด็จกลับประเทศไทยขณะมีพระชนมายุเพียง20พรรษาทรงมีกำลังพระทัยกำลังพระวรกายแล้วก็มีความตั้งพระทัยแน่วแน่ในการที่จะพัฒนากองทัพเรือให้เทียบเท่าอารยประเทศเพราะว่าขณะนั้นกิจการทหารเรือไทยอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของฝรั่งต่างชาติที่โปรดว่าจ้างให้มาเป็นผู้วางรากฐานกิจการทหารเรือสมัยใหม่คือเรายังไม่สามารถจะดูแลด้วยตัวเองได้ก็ต้องพึ่งพาอาศัยฝรั่งแล้วก็ส่งพบว่าฝรั่งผู้ปฏิบัติงานเนี่ยขาดความตั้งใจจริงในการที่จะพัฒนาให้กองทัพเรือเป็นไปตามพระราชประสงค์กองทัพเรือในช่วงนั้นจึงยังไม่ได้รับการวางรากฐานอย่างมั่นคงหลักสูตรการสอนนักเรียนในเรือก็ต่ำเมื่อเรียนจบหลักสูตรก็ยังไม่สามารถที่จะนำเรือออกสู่ทะเลลึกโดยลำพังตนเองได้ไม่สามารถใช้อาวุธสมัยใหม่ได้แล้วก็ทหารเรือในขณะนั้นนะคะก็เป็นหน่วยทหารที่มีศักดิ์ศรีต่ำกว่าทหารหน่วยอื่นมักจะถูกนำไปใช้ในงานโยธาแล้วก็ทำให้ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้วิชาการเมื่อทรงมีโอกาสได้เข้ามาบริหารงานก็โปรดปรับปรุงกองทัพเรือใหม่ในทุกด้านวางหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่
แล้วก็มีการยกระดับทหารเรือให้สูงขึ้นโดยเน้นหนักด้านวิทยาการสมัยใหม่แล้วก็ทรงพบอุปสรรคสำคัญนะคะคือสมัยนั้นไม่มีผู้นิยมสมัครเข้าเป็นทหารเรือซึ่งก็เป็นธรรมชาติของคนไทยในขณะนั้นซึ่งไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลก็เป็นทหารบกกันหมดก็โปรดแก้ปัญหาด้วยการให้เงินเดือนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนแล้วก็เพิ่มเงินให้ตามชั้นที่สูงขึ้นผลก็คือเริ่มมีผู้สมัครเรียนเพิ่มขึ้นแต่ว่านักเรียนส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นคนยากคนจนแล้วก็เป็นนักเลงที่หวังเงินแต่เมื่อได้เข้ามาเรียนแล้วก็ทรงมีวิธีการผูกใจนักเรียนให้ตั้งใจเรียนจริงๆให้รักและภูมิใจในสถาบันที่เรียนด้วยใจจริงทรงใช้ความจริงพระทัยจริงจังในการถ่ายทอดวิชาความรู้ปลูกฝังความรู้สึกรักและภาคภูมิใจในกองทัพเรือและมีพระอุปนิสัยที่มีพระเมตตาต่อผู้คนทั่วไปโดยไม่เลือกชั้นวรรณะทรงสามารถผูกใจนักเรียนที่มีนิสัยนักเลงได้ด้วยความเป็นนักเลงที่เหนือกว่าคือพระองค์มีฐานันดรศักดิ์และความรู้ที่สูงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อประกอบกับบุคลิกพระจริยวัตรส่วนพระองค์ซึ่งออกแนวนักเลงนักเลงนะคะพระองค์เนี่ยมีความรู้ในวิชาการต่อสู้ป้องกันตัวทุกรูปแบบนะคะแล้วก็ทรงศึกษาคาถาวิทยาคมเพราะว่าทรงเป็นศิษย์หลวงปู่สุขวัดมะขามเท่าที่ผู้คนสมัยนั้นเชื่อแล้วก็นับถือว่าเป็นพระอาจารย์ด้านเวทมนต์คาถาที่เก่งมากร่ำลือกันว่าทรงอยู่ยงคงกระพันสามารถหายตัวได้ก็เรียกว่าพระองค์เนี่ยสามารถสร้างความเชื่อมั่นทำให้ลูกศิษย์ศรัทธาแล้วก็รู้สึกว่าพระองค์จะสามารถเป็นที่พึ่งได้คือมีทั้งพระบารมีมีทั้งความเป็นนักสู้และนักเลงที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงและนอกเหนือจากนั้นนะคะพระจริยวัตรอีกสำคัญประการหนึ่งก็คือความไม่ถือพระองค์มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมานะคะว่าทรงรักแล้วก็เอาพระทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ของลูกศิษย์และผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในเวลาและนอกเวลางานอย่างเช่นครั้งหนึ่งมีทหารเรือชั้นผู้น้อยถูกรุมต่อยตีจากคู่ต่อสู้ที่ตลาดนางเลิ้งขณะนั้นพระองค์เนี่ยกำลังประทับพักผ่อนที่วังทีนี้เมื่อทรงรู้ข่าวมีคนไปทูลก็เร่งเสด็จไปสถานที่เกิดเหตุทันทีทรงช่วยทหารเรือผู้นั้นให้รอดพ้นจากการถูกคู่วิวาทฟันด้วยการเอาพระองค์เองนะคะเข้ารับคมดาบโดยไม่เป็นอันตรายหรือการที่เสด็จไปสู่ขอผู้หญิงให้ลูกศิษย์ด้วยพระองค์เองในฐานะพระอาจารย์ไม่ใช่ในฐานะเจ้าหรือการที่โปรดให้ตั้งชาปนกิจสถานสำหรับทหารเรือเพื่อช่วยในการชาปนกิจศพทหารเรือทุกระดับชั้นอย่างสมเกียรติยศค่ะทำให้บรรดาผู้ใกล้ชิดถวายความจงรักภักดียิ่งเมื่อพระองค์ประทานความเป็นกันเองโดยทรงเรียกขานพระองค์เองว่าพ่อหรือเตี่ยก็ทำให้สามัญชนโดยทั่วไปเนี่ยยิ่งรู้สึกใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นความนิยมนับถือบูชาในพระองค์ก็ยิ่งกว้างขวางแล้วก็ยิ่งใหญ่มากขึ้นเมื่อพระองค์ต้องทรงรับบทบาทหมอพรด้วยการที่ทรงศึกษาวิชาแพทย์ทั้งของไทยและของฝรั่งนะคะแล้วก็นำความรู้ทั้งสองแบบมาผสมผสานแล้วก็ทดลองจนทรงมั่นพระทัยในความเป็นหมอพรแล้วก็ทรงรับรักษาผู้ป่วยโดยไม่คิดเงินไม่เลือกชั้นวรรณะค่ะด้วยพระเมตตาอันเป็นพื้นพระอุปนิสัยที่แท้จริงของพระองค์ผู้คนจึงขนานนามพระองค์ว่าหมอพรเทวดาและเมื่อพระองค์สิ้นพระชนด้วยความรักอาลัยในความดีงามความเก่งกาจของพระองค์ในหลายๆด้านเรื่องราวของพระองค์จึงได้รับการต่อเติมเสริมแต่งให้ทรงเป็นเสมือนผู้วิเศษแล้วก็กลายเป็นความเชื่อว่าวิญญาณของพระองค์ยังคอย
ปกป้องคุ้มครองพยันตรายของบรรดารัษฎรและก็ผู้ที่เคารพศรัทธาพระองค์จึงเกิดการบนบานสรรกล่าวให้ทรงช่วยเมื่อได้รับผลตามต้องการก็ยิ่งมีความเชื่อมีความศรัทธาในอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์มากขึ้นจึงไม่น่าแปลกนะคะที่หม่อมราชวงศ์อภิเดชซึ่งเป็นหลานปู่ของพระองค์ท่านจะบอกเล่าถึงเสด็จปู่ของท่านว่าคนนับถือกรมหลวงชุมพรเยอะแต่คนสนใจท่านแต่ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ค่อยจะได้รับรู้ว่าพระองค์ท่านทรงทำอะไรมาบ้างหมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่วันนี้แล้วแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์งานเขียนของคุณสรรสนีวีระสินชัยในศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง